อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชาเลยนะคะโดยข้อมูลที่ลงข้อมูลทุกส่วนเลยล่ะค่ะที่ลงไปในหน้า overview เนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบโดยการที่นำไปเทียบใช่ไหมคะเอ๋ไปเทียบไปเปรียบเทียบกับตัวประมวลผลรายวิชาเองใช่ค่ะถ้าสมมติอาจารย์มีการปรับอาจารย์ก็ปรับทั้งสองส่วนให้ตรงกันเพราะว่าบางทีตรงในส่วนหน้าแรกอาจารย์ระบุแบบนี้แต่ว่าพอคลิกเข้าไปในหน้าโฮมหรือว่าหน้าอัปเดตแล้วอะค่ะคอร์สไอ้ด้านขวามือที่มันจะเป็นประมวลรายวิชาอาจารย์แจ้งอีกแบบนึงอะค่ะเขาผู้เรียนก็จะเกิดความสับสนว่าเอ๊ะสรุปเอาไหนเป็นเกณฑ์มาตรฐานกันแน่อะก็คือพยายามปรับให้ตรงกันถ้ามีการปรับอะนะคะอืมค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วงด้านบนแล้วก็ด้านขวานะคะใน overview ถัดมาก็จะเป็นส่วนของที่เป็นเนื้อหาของ overview จริงๆนะคะก็คือส่วนนี้นั่นเองค่ะประเกณฑ์ประเมินแรกที่เรากำหนดก็คือคำอธิบายรายวิชาหรือว่า เกี่ยวกับรายวิชามีหรือไม่นะคะอย่างในรายวิชานี้ก็มีคำอธิบายรายวิชาครบถ้วนถูกต้องดีนะคะแล้วก็ให้ผ่านเขาได้หรือผักภาควิชาไหนไม่มีก็อาจจะให้ปรับปรุงนะคะมีการการประเมินข้อ10มีการแจ้งไหมว่าชั่วโมงเรียนรู้เท่าไหร่ชั่วโมงสื่อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะอย่างน้อยก็รายวิชานี้ก็มีการแจ้งชั่วโมงการเรียนรู้นะคะเราอาจจะมาร์กไว้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะอาจจะยังไม่มีการแจ้งชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ที่แท้จริงนะคะคือข้อมูลตรงเนี้ยข้อ10เนี่ยค่ะเราเพิ่มขึ้นมาจากตัวเฟสแรกเพราะว่ามันมีปัญหาในเฟสแรกที่ผู้เรียนเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อเช้าค่ะว่าผู้เรียนเนี่ยไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรายวิชานี้มันมีระยะเวลาประมาณไหนต้องใช้เวลาเรียนเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะการแสดงข้อมูลส่วนนี้ก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจสำหรับการลงเรียนในรายวิชาได้ค่ะถัดมานะคะข้อ11ก็คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในตารางข้อแรกนะคะก็คือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีก็คือให้ผ่านได้เลยส่วนที่2ก็คือการใช้ข้อความที่เน้นเชิงพฤติกรรมนะคะวัดผลผู้เรียนได้ง่ายหรือไม่ง่ายนะคะอย่างอันนี้ก็อาจจะมีผสมกันไปเราก็อาจจะมาร์กไว้นะคะอย่างเช่นออกแบบสร้างเงี้ยค่ะกำหนดอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะหรืออย่างในส่วนเนี้ยการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเองเนี่ยในตัวเว็บไซต์ไทยมูฟในตัวเว็บไซต์ไทยมูฟเรานะคะมีรวบรวมเกี่ยวกับเอกสารการสร้างรายวิชาหรือแล้วก็มาตรฐานต่างๆไว้ให้ด้วยนะคะก็จะเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติการสอนการเรียนการสอนมูกนะคะที่เป็นที่ยอมรับนะคะของอาจารย์ปวินยานะคะได้จัดทำข้อมูลส่วนนี้ไว้ให้นอกจากนี้เราก็มีเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดที่ให้เรียนในแต่ละรายวิชานะคะใน3รายวิชานั้นมีเทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์เชิงรายวิชานะคะเป็นแนวทางว่าเราจะใช้คำอย่างไรนะคะวัดทางด้านไหนซึ่งข้อมูลส่วนนี้มันก็จะไปลิงก์กับการที่เรากำหนดตัวข้อสอบด้วยค่ะว่าอันนี้เป็นความจำอันนี้เป็นความเข้าใจเป็นการนำไปใช้เป็นการวิเคราะห์เป็นการประเมินค่าอันนี้ก็จะลิงก์ไปกับการออกแบบข้อสอบการออกตัววัตถุประสงค์ย่อยได้ด้วยนะคะก็คือส่วนนี้จริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจที่อยากให้ทางอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยย้อนมองอะค่ะว่ารายวิชาที่จะทำขึ้นไปหรือว่าที่ตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นไปเนี่ยใช้ที่เป็นเชิงพฤติกรรมจริงๆนะคะถัดมาก็เป็นคุณสมบัติของผู้เรียนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในหน้า overview เราเนี่ยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนไหมนะคะอย่างเช่นในรายวิชานี้อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าคุณสมบัติผู้เรียนแต่ใช้กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายของรายวิชาว่าเป็นใครนะคะเป็นครูอาจารย์นักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนในระบบไทยมูหรือว่าสนใจใน OpenEdX เนี่ยค่ะส่วนนี้ก็สามารถที่จะให้ผ่านได้นะคะถัดมาเกณฑ์ข้อ13ที่เรากำหนดขึ้นกันค่ะก็คือเกณฑ์ของการวัดและการประเมินผลรายวิชานะคะอย่างรายวิชานี้ก็มีการบอกไว้ว่านโยบายการวัดและการประเมินผลเนี่ยผ่านตามเกณฑ์ในลักษณะไหนนะคะมีการผ่านไม่ผ่านเพื่อรับไปประกาศนียบัตรอย่างไรนะคะอย่างในวิชานี้กำหนดไว้ว่าผ่านตามเกณฑ์เกิน 75% นะคะก็สามารถที่จะ
ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากในระบบได้นั่นเองค่ะในส่วนนี้มันจะเพิ่มมาในตารางอีกนิดนึงนะคะขออภัยใช้ภาษาวัยรุ่นอีกนิดนึงนะคะก็คือตรงที่เป็นเกณฑ์จริงนะคะอาจารย์บางรายวิชาเนี่ยอาจารย์ระบุว่าเกณฑ์จริงที่ใช้ในรายวิชาเนี่ยค่ะคือ 80% ก็สามารถที่จะลงไว้ในช่องหมายเหตุได้นะคะว่าสูงกว่า70ก็ได้นะคะเพราะว่าแค่อย่างน้อยเราไม่ต่ำกว่า70แค่นั้นนะคะก็ตามเกณฑ์นี้นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของ Creative Commons นะคะที่เรากำหนดให้มีในรายวิชาแต่เดิมเนี่ยมันหลุดตัว S ไปนิดนึงตอนนี้เราก็พยายามไล่ปรับแก้ในสื่อเก่าๆอยู่นะคะสำหรับเฟสใหม่นี้เราก็พยายามจะคุมตัวมาตรฐานตัวนี้ด้วยบางรายวิชาที่พอขอออกรหัสมาให้แล้วอะค่ะเราอาจจะมีการวางโค้ดคร่าวๆในส่วนนี้ไว้ให้ก่อนนะคะในแต่ละรายวิชาเพื่อที่จะอาจารย์จะได้ไม่เห็นไกด์เห็นแนวทางว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่อยากให้ใส่ในส่วนนี้เพื่อคุมมาตรฐานให้ครบถ้วนนั่นเองค่ะถัดมาเกณฑ์ข้อ15นะคะก็คือรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับรายวิชานะคะอย่างเช่นในรายวิชานี้อาจจะมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นบอกระดับความยากง่ายของเนื้อหาบอกประเภทของเนื้อหานะคะก็สามารถที่จะระบุไปในเกณฑ์ได้นะคะว่ามีนะคะเป็นอีกช่องหนึ่งให้เลือกนะคะเราก็สามารถติ๊กได้นะคะว่ามีและที่มีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถระบุไปได้นะคะว่าอาจารย์เขาได้ทำข้อมูลในส่วนใดเพิ่มมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกณฑ์ตัวรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มเข้ามานะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสตาฟนะคะหรือว่าทีมอาจารย์ผู้สอนนะคะที่ลงข้อมูลไว้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ระบุว่ามีชื่อผู้สอนไหมมีรายละเอียดข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนไหมมีภาพผู้สอนที่ไม่ผิดส่วนไหมนะคะแล้วก็มีการข้อมูลช่องทางติดต่อไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เรากำหนดในทีวาตัวล่าสุดก็คืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยอยู่ในสังกัดของสถาบันไหมนะคะเรามาดูตัวอย่างจริงอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลผู้สอนนะคะเราก็สามารถมาเช็คมาตรวจสอบได้นะคะว่ามีชื่อถูกต้องไหมอาจจะมีตำแหน่งวิชาการมีรายละเอียดของอาจารย์ไหมอย่างอันนี้อาจจะรายละเอียดอาจจะน้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะมาเพิ่มได้นะคะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยคือภาพอาจารย์ผู้สอนนะคะภาพอาจารย์ผู้สอนนะคะผิดสัดส่วนไหมบางคนอาจจะแบบภาพเต็มตัวก็เคยมีนะคะหรือว่าแบบสัดส่วนภาพมันไม่ได้แบบขยายกว้างมากนะคะเหมือนเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าขยายกว้างมากอันนี้ก็ผิดส่วนนะคะหรือบางรายวิชาเนี่ยเราเข้าใจว่าแบบทีมผู้สอนเยอะแล้วก็ทีมผู้สอนเองที่สอนในรายวิชาเนี่ยไม่ได้มาเหมือนสอนจริงๆอะค่ะเหมือนไม่ได้มาจัดการเรียนการสอนจริงๆภาพที่ได้มาในรายวิชาคือเป็นภาพอาจารย์อ้าปากค่ะแคปมาตอนภาพอาจารย์อ้าปากมาก็มีนะคะคือส่วนนี้แบบอาจารย์นำเสนอได้เต็มที่เลยนะคะว่าให้ภาพหล่อสวยออกมาได้อย่างไรนี่คือแบบหน้าตาของบทเรียนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบผู้เรียนเนี่ยจะตัดสินใจเข้าไปเรียนในหลายวิชาได้นะคะถัดมาก็จะเป็นพวกข้อมูลนะคะอย่างเช่นข้อมูลติดต่อจริงๆแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมีเมลที่เราเจนให้กับทางทุกเครือข่ายนะคะสำหรับให้ผู้สอนเนี่ยติดต่อเข้ามาในกับทีมได้หรือว่าผ้าอาจารย์เนี่ยจะใช้เป็นอีเมลส่วนตัวหรือว่ามีเบอร์โทรให้ทางผู้เรียนเองเนี่ยได้เข้ามาติดต่อได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่อยากให้มีในรายวิชาเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของ overview นะคะอาจารย์ท่านได้มีข้อสงสัยใดๆในส่วนของ overview ส่วนแรกไหมคะหรืออาจารย์อยากพาไปดูในหลายๆรายวิชานะคะแอบไปดูรายวิชาของอาจารย์มณีรัตน์กันนะอย่างรายวิชานี้นะคะคือเราไม่ได้จำกัดสิทธิ์เลยว่าจะต้องแบบ
ออกแบบตามฟอร์มที่เราให้ไปนะคะอาจารย์สามารถที่จะแบบดีไซน์เพิ่มภาพนะคะใส่ส่วนตรงนี้มันจะเป็นการเขียนโค้ดนะคะลองไปดูนี่สมมติว่าเราออกรหัสให้อาจารย์แล้วนะคะเราก็จะไปสร้างรายวิชาให้อาจารย์นะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามที่จะให้ข้อมูลกับทางอาจารย์ก็คือใส่ตัวเป็นตัวโค้ดไกด์แนะนำให้นะคะสำหรับในทุกๆรายวิชาที่ยังไม่ได้ออกรหัสนะตอนนี้นะคะก็คือจะมีส่วนของคำอธิบายรายวิชามีคือมีตรงตามเกณฑ์ที่เรากำหนดให้เลยนะคะเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเพื่อกันไม่ให้แบบเกิดข้อผิดพลาดในรายวิชานั้นๆ นะคะรวมทั้งส่วนของ Creative Commons เนี่ยเราก็มีขึ้นไว้ให้เป็นไกด์ก่อนนะคะซึ่งส่วนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับดีไซน์ของทางอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาได้เลยว่าอาจจะดีไซน์คือมันเป็นเหมือนภาพโฆษณาหน้าตาตัวแรกเป็นโอเวอร์วิวที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาสนใจในรายวิชาเรานะคะอาจารย์สามารถที่จะดีไซน์ตามแบบฟอร์มให้ได้เลยนะคะว่านำเสนอแบบไหนให้ดูน่าสนใจนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถดีไซน์ได้อาจจะสร้างเป็นตารางเหมือนอย่างรายวิชาเมื่อกี้ที่ให้ดูตัวอย่างได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตารางให้นะคะก็แล้วแต่ดีไซน์เลยค่ะแต่ขอแค่ให้มีตัวข้อมูลในส่วนนี้ครบนั่นเองค่ะถัดมาในส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของหน้าคอร์สนะคะหลังจากที่เราเอนโรลเข้ารายวิชาแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาในหน้าคอร์สนะคะในหน้าโฮมค่ะรีบอย่าไปไวนะคะข้ามสเต็ปไปไหนในหน้าโฮมนะคะในหน้าแบบประเมินที่3นะคะส่วนโฮมนะคะณในตอนนี้ที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์2นะคะอาจจะยังใช้คำว่าหน้าหลักอยู่ขออนุญาตไปอย่างไวๆนะคะแม่ในหน้าโฮมตัวนี้นะคะส่วนแรกที่เราต้องการให้นำเสนอในรายวิชานะคะก็คือเป็นตัวข้อความใช่ไหมคะว่าเป็นการแจ้งข่าวหรือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยทราบนะคะว่ารายวิชานี้เป็นลักษณะอย่างไรนะคะอนุญาตพาไปดูตัวอย่างก่อนนะคะคือต้องบอกว่าในครั้งแรกค่ะที่เรากำหนดให้คือเป็นข้อความยินดีต้อนรับผู้เรียนนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับลักษณะนี้แต่อาจจะมีการกำกับหรือว่าการบอกผู้เรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะด้วยข้อความที่กำหนดไว้ให้ในแบบประเมินก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะดูประมวลรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาจากส่วนคอร์สแฮงเอาท์ตรงนี้ได้นะคะซึ่งรายละเอียดของรายวิชาและเกณฑ์การประเมินเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้หรือถ้าหากรายวิชาไหนเนี่ยต้องการที่จะแบบปรับข้อมูลตัวที่แจ้งผู้เรียนตรงนี้นะคะสามารถปรับได้เลยค่ะโดยที่อาจจะระบุไปว่าเกณฑ์ในรายวิชานั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนแค่ไหนนะคะก็สามารถที่จะกำหนดในส่วนนี้ให้ได้เลยนะคะในตัวแบบประเมินที่เป็นตัวที่ให้ดาวน์โหลดในหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีตัวอย่างช่วงท้ายนะคะเพื่อยืนยันว่าแต่ละข้อนะคะอยู่ในส่วนไหนของแบบประเมินนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นเป็นตัวอย่างหน้าโฮมนะคะมีข้อความนะคะมีกราฟิกนะคะแสดงข้อความต้อนรับนะคะมีการบอกเกณฑ์นะคะมีบอกช่องทางติดต่อเพิ่มมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในหน้าคอร์สแล้วเนี่ย
ผู้เรียนเนี่ยอาจจะกลับไปหน้า overview เนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงก็สามารถที่จะมาดูข้อมูลในส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงตัว cross hangout ที่จะเป็นประมวลรายวิชากับโครงสร้างรายวิชาซึ่งส่วนนี้นะคะก็พยายามอันนี้ก็จะเป็นการเขียนโค้ดเช่นกันนะคะว่าให้สามารถคลิกแล้วนะคะลิงก์ไปยังหน้าใหม่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเราก็จะมาอันนี้ข้ามไปหลายข้อแล้วใช่ไหมคะเพิ่นย้อนกลับไปดูนะคะในตัวแบบประเมินนะคะในส่วนหน้าหลักหรือหน้าโฮมนะคะข้อ1นะคะก็คือข้อความต้อนรับใช่ไหมคะข้อ2ก็อาจจะเป็นการแจ้งข้อมูลอื่นๆถ้ามีก็สามารถที่จะระบุได้เลยว่ามีว่าเป็นข้อมูลส่วนไหนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การประเมินบอกหมายคือส่วนนี้ก็จะเป็นข้อที่เราแนะนำให้มีนะคะในรายวิชาเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาก็คือส่วนของ cross hangout นะคะก็คือตัวประมวลรายวิชานี้นะคะกับตัวโครงสร้างรายวิชาซึ่งมันคือตัวเอกสารที่1ในประมวลรายวิชานะคะหน้า1ถึงหน้า3ในงานบทที่1นะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากเฟสแรกใช่ค่ะตัวรายละเอียดข้อมูลเนี่ยมันจะแตกต่างจากเฟสแรกนะคะก็ใช้เอกสารในหน้า1ถึงหน้า3ในส่วนนั้นได้นะคะแล้วก็เรามีให้คลิกเลือกเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเอกสารที่จะทำขึ้นมานั้นนะคะมีการใช้รูปแบบทางที่ TCU กำหนดให้ก็คือตัวหน้าฟอร์มที่เรากำหนดให้หรือว่ามีการออกแบบให้สวยงามน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในรายวิชานี้นะคะก็มีการเขียนโค้ดนะคะมีการเพิ่มภาพเข้าไปให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการคลิกเพื่อดูประมวลผลเพื่อดูประมวลรายวิชากับโครงสร้างรายวิชานะคะอย่างเช่นเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็ออกแบบให้สามารถออกแบบให้สวยงามขึ้นให้เหมาะสมกับรายวิชารายวิชาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยก็สามารถที่จะไม่ปิดกั้นการทำงานของอาจารย์นะคะออกแบบทำกราฟิกมาในส่วนนี้ได้เลยแล้วก็ในลักษณะของการประเมินก็คลิกเลือกมานะคะว่าอาจารย์เนี่ยใช้รูปแบบของไทมูที่กำหนดให้หรือว่าใช้รูปแบบที่ออกแบบมาใหม่ให้สวยงามขึ้นนะคะจากในตัวแบบตรวจนะคะคือส่วนนี้ทาง TCU เนี่ยอาจจะสุ่มดูว่าเอ๊ะมีรายวิชานี้ที่อาจารย์เขาออกแบบเองหน้าตาเป็นยังไงเราก็อาจจะเข้าไปดูเข้าไปดึงข้อมูลมาเป็นตัวอย่างในการนำเสนอต่อไปว่ามีการออกแบบให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะออกแบบได้เลยว่าจะให้มีความสวยงามขึ้นไหมหรือจะออกแบบดีไซน์ยังไงให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะออกแบบส่วนนี้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว overview กับ course นะคะในส่วนของเอกสารนี้โอ้วิวกับหน้าโฮมข้ามไปคอร์สตลอดเลยสำหรับใน2ส่วนนี้คือโอ้วิวกับหน้าโฮมนะคะอาจารย์ท่านไหนมีข้อคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะขออนุญาตแนะนำอีกครั้งนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของคอร์สนะคะลงลึกในส่วนของแบบประเมินที่เป็นเซกชันซับเซกชันนะคะแบบทดสอบต่างๆนะคะกิจกรรมเรียนรู้ภายในรายวิชานะคะอาจารย์ดูตามได้เลยนะคะในหน้า4นะคะแบบประเมินเราเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปจากเฟสแรกนะคะมีการลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแบบสอบแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะในรายวิชาใช้ในลักษณะข้อมูลแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงรายละเอียดในส่วนของแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะว่าต้องกำหนดให้มีและที่มีเนี่ยมีในลักษณะใดนะคะแล้วก็ตัวเอกสารการส่งงานเนี่ยครบถ้วนถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ลงลึกไปในส่วนของตัวข้อกำหนดในสื่อวิดิทัศน์ข้อกำหนดทางด้านคุณภาพนะคะของการแสดงผลภาพ
คุณภาพเสียงนะคะเดี๋ยวสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาลงลึกกันในส่วนคอร์สอีกทีนะคะแล้วก็ฝากการบ้านอีกส่วนหนึ่งให้อาจารย์ช่วยกันระดมความคิดนะคะช่วยกันร่วมเสวนาเวิร์กช็อปไปกับหัวข้อในวันพรุ่งนี้ก็คือหัวข้อที่ว่าเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเตรียมความพร้อมสู่การส่งงานงวดที่3ค่ะเราลองมาดูกันซิว่าในการส่งงานงวดที่3นั้นซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวรายงานสรุปผลการเรียนนะคะของแต่ละวิชารายงานเดี๋ยวเอ็นเข้าสู่เว็บนะคะกับตัวรายงานที่เป็นผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของทุกรายวิชาในส่วนนี้นะคะทางเราเนี่ยก็พยายามที่จะอยากระดมความคิดกับทางแม่ข่ายก่อนค่ะว่าเราจะทำฟอร์มออกมาอย่างไรดีเพื่อที่จะรองรับในส่วนนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับการนำเสนอทั้งหมดในวันนี้สามารถถามได้เลยนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคที่พบนะคะในการตรวจสื่อในเฟส1นะคะรวมถึงเงื่อนไขและเกณฑ์ในการตรวจสื่อนะคะในแบบของงวดที่1เราตรวจอะไรบ้างสิ่งที่ต้องส่งคืออะไรบ้างงวด2เราส่งอะไรบ้างนะคะโดยตารางที่เราใช้เมื่อสักครู่ที่น้องคุยกับน้องเหอธิบายนะคะก็คือเฉพาะในแบบฟอร์มตารางเราดูเฉพาะถึงแค่ในส่วนของOverview แล้วก็ในส่วนของ Home เมนู Home หรือ Course Update นะคะในส่วนของข้ออื่นๆนะคะอันนี้ก็คือวิทยากรฝากเป็นการบ้านให้ทุกท่านลองไปดูว่าหัวข้ออื่นในตารางที่เป็นแบบฟอร์มที่เรากำหนดมาอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมหรือตรงไหนที่อาจารย์ยังไม่เข้าใจอยากได้คำถามเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็วันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้หรือว่ามาคุยเสวนากันอีกทีนึงนะคะว่าในแต่ละข้อที่เราใส่ในตาราง Excel ในแบบฟอร์มเนี่ยเราหมายถึงอะไรแล้วใช้วิธีการตรวจแบบไหนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีคำถามขออนุญาตนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องวิทยากรทั้งบนนี้ทั้ง3ท่านนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราครับนิดเดียวครับผมคิดว่าถ้าเราอยากจะให้เข้าใจตรงกันมากที่สุดเนี่ยครับฝากการบ้านอาจารย์กลับไปตรวจหนึ่งวิชาโดยรันผ่านเวิร์กเช็คลิสต์ตัวนี้ครับมีไหมครับเราสักวิชาหนึ่งดีไหมทางวิชากำหนดวิชาอะไรดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันพ่อก็จะได้ทำไมตรงนี้คิดแบบนี้ทำไมตรงนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีโจทย์ในการนั่งคุยได้แต่ถ้าไม่ตรวจเนี่ยเดี๋ยวพอจะกลับไปตรวจที่มหาลัยเนี่ยมันจะไม่มีเวทีคุยละใช่ไหมครับมันจะเริ่มงงเลยเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เอาไงดีใช่ไหมเอาสักวิชาถูกผิดไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวมาเช็คกันว่าตรงกันไหมดีไหมเอาวิชาไหนดีเอาวิชาของเราเนี่ยเอเอ็กซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมนะครับฝากเอาเช็คลิสต์อันนี้ฮะที่อยู่ในมือนะไปนั่งตรวจ HX 101นะครับแล้วเช็คตามความเข้าใจว่าเราคิดว่าผ่านหรือไม่ผ่านในแต่ละเกณฑ์นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาดูมาเฉลยกันนะครับถูกผิดเนี่ยเรามาหาข้อสรุปกันนะครับก็น่าจะพอได้กันบ้างได้เอ็กซ์ไซส์ความเข้าใจกันได้ไหมครับอาจารย์ครับเนาะแล้วพรุ่งนี้มาตรวจกันใครถูกเนี่ยมีรางวัลใช่ไหมครับได้ข่าวมีอะไรนะบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่สิจะมีรางวัลใหญ่ใช่ไหมครับนะคะอาจารย์ก็ลองเข้าไปตรวจนะคะในรายวิชาไทยมุ้ง101นะคะการพัฒนาวิชาและการจัดการเรียนการสอนบนระบบ Open EdX นะคะวิชาแรกวิชาเริ่มต้นของโครงการไทยมุ้งเราเลยนะคะวิชานี้อาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจนะคะในส่วนคอแล้วก็ส่วนอื่นๆได้นะคะในตามแบบประเมินนะคะว่ามีข้อมูลส่วนไหนครบไม่ครบอย่างไรนะคะมาพูดคุยทำการบ้านกันต่อในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้รายวิชาไทยมุ้ง101ค่ะการพัฒนาวิชาและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Open EdX นะคะสามารถเซิร์ชชื่อรายวิชาไทยมุ้งได้นะคะก็จะ
มาปรากฏตัววิชานี้นะคะการพัฒนาโอเพเรตเองนะคะก็ฝากการบ้านสำหรับวันพรุ่งนี้ให้ทางอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ตรวจสอบสื่อให้เป็นไปตามแบบประเมินทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ